นำแหล่งท่องเที่ยวครับวันพรงามนะครับเป็นชุดเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเครื่องหัตถกรรมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเป็นผ้านะกระเป๋านะครับมีหนึ่งฝ่ายเท่ๆเลยละ50,000นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200นะครับนะครับก็ราคาก็จะ50,000ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นผ้าที่สวยนะครับก็จะเป็นลักษณะผ้าทอนะครับด้านบนนู้นก็มีนะครับนั่นแค่คุณลูกอันนี้ก็เป็นราคา200,000กีบนะครับกระทมก้อนแล้วมาต่างเพื่อนก็เลยลองขึ้นไปดูนะจะไม่ได้ทางบ้านไม่ได้เลยว่าภาพข้างหน้าเทศไทยผมขึ้นนี้ขึ้นเป็นยังครับผมจำเอาอย่างเทศผมมาดูว่าเองบริหารไปส่งกันยังก็มาพักนี่เออมาพักในเฮาเนี่ยเฮาละอันเป็นวัดที่ค่ายเครื่องนี่ว่าเป็นเรื่องในข้างของวัดอนาคตนาของมีเชียร์มีคนกินข้าวกินน้ำบ่อน้ำน้องอืออืออืออาหารมันเยอะเป็นขายหนังขายหน้าตัวนัดว่าจะกินข้าวอยู่คนนี้วันนี้ถ้าเราเป็นคนเชียร์เป็นของกันในที่เป็นเชียร์ในนี้มันทานมายังอยู่นี่เออเห็นแล้วก็มาทำนายด้วยครับนี่นะก็เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านนะเป็นผ้าทอนะครับของบ้านไทยงามนะครับก็หลากหลายสีสันนะครับใครผ่านมาทางนี้นะก็จะลืมเข้ามาชมนะครับก็ถือว่าราคาก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับครับก็โอเคนะครับคงจะประมาณนี้นะครับจะเอาไอ้ที่ผมจดมาผมลืมก
ก็ในเขตนี้นะจะเป็นเขตของหมู่บ้านไทยดำไทยแดงนะครับน้ำเงินนะครับไปได้ปะไปไปเดินได้อะเดินได้ควันก็ได้นี่นะบ้านจะเป็นลักษณะบ้านไม้แบบนี้นะครับนี่มาชื่อบ้านนี้นะจะเป็นบ้านยกพื้นสูงนะครับบ้านไม้เก่าๆนะครับก็เราไม่ค่อยได้เห็นกันมากเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะก็ทอผ้านะครับเอาอันนี้ตั้มแขนอย่างนั้นคือว่าแค่เชื้อเชื้อนะครับตั้มที่ในเมียตัวเอาตัดเอาที่ตัดเชื้อปุ๋ยที่ที่ที่ใต้ที่ใต้ก็ได้มันแขนฝ่ายว่าอย่างนี้ก็มันไม่มีลงผืนนึงใช้เวลานานไหมครับเนี่ยมันอาจจะตำเป็นห่ำเป็นหั่นหรือจังมาตัดเลยก็ทำไปเรื่อยๆเนาะขอไปเรื่อยๆแล้วก็เช็ดเดี๋ยวจังเอาเดี๋ยวมาตัดตัดก็นี่นะหลังนี้นะครับฝาน่าจะเป็นแบบไม้ขัดแปะนะครับแสงจะค่อนข้างน้อยไปสักหน่อยนะเพราะว่าดูลักษณะคล้ายๆกับฝนตกนะครับโอ้เอาปืนใหญ่จ้ามาใส่เนาะเอาปิ่งปลาพักเจ้ปิ่งปลานะปิ่งตัวปลาดิป้าน้ำเงี้ยนี่มาเที่ยวเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองนี่เนาะหรือเมืองไทยเขาที่เขาก็มีเด้สวยมากเลยนะครับแต่หลังคาจะเป็นสังกะสีแล้วนะครับหลังคาเป็นสังกะสีหมดแล้วนะครับก็เป็นบ้านใหม่ๆหมดแล้วนะฮะหลังคาจะใช้สังกะสีบุงด้วยสังกะสีนะฮะอ
ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นที่หลับเก็บสร้างข้าวนะครับก็ไม่รู้ตรงนี้ปลูกอะไรนะครับก็เป็นลักษณะบ้านเก่าๆนะครับที่ยังหลงเหลือนะฮะคือคนไทยเราจะสมัยก่อนนะเราก็จะอยู่กันลักษณะแบบนี้นะครับพอความเจริญเข้ามานะก็จะรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับก็โอเคนะครับกุ๊กผ่าลายเนอะเดี๋ยวนี้มันมีสายไฟฟ้าลายแล้วก็ตัดออกเรียนมีไฟฟ้ามาถึงแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เฮือนนี่ซัดกันหมดอันนี้ผมมีถนนทางเด้อเขามาจัดบ้านสร้างสางคือนี่มันถนนทางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วบ้านนี่ก็เราอะไรเป็นบ้านสร้างสางมันเป็นแบบรูปแบบใหม่ๆแล้วเป็นสังกะสีหมดแล้วสังกะสีหมดแล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วก่อนนี้นะผมพามาชมบรรยากาศบ้านไม้หลังเก่าๆนะที่ยังจะพอมีหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีคนในพื้นที่พามานะครับเราก็จะไม่ได้เห็นสภาพแบบนี้นะครับนี่นะก็จะฝาบ้านนะจะทำด้วยไม้ไผ่นะครับนี่นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะขัดกันนะครับส่วนใหญ่ในบ้านแถบนี้นะจะเป็นลักษณะยกพื้นสูงนะครับนี่นะเตาฐานบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นฟืนที่ส่วนใหญ่เกือบทุกหลังนะฮะจะยังใช้ฟืนอยู่นะครับหลังนี้นะฮะมันกำลังจะคลาสสิกมากๆนะครับดูสวยมากๆเลยนะครับก็ออกไปนู่นก็จะเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ๆนะครับ